สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มพิการไร้บ้านเดินมายืมเงิน50บาทบอกอีก3วันจะเอามาคืนสุดท้ายไม่คิดว่าจะทำอย่างนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากเมื่อผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งซึ่งเป็นร้านขายอาหารประเภทผัดกะเพราที่แม่สายโพสคลิปสัจจะของหนุ่มพิการรายหนึ่งหลังขอยืมเงินและเอากลับมาคืนในเวลาที่กำหนด โดยระบุข้อความว่าน่าประทับใจยิ่งนักพิการยืมเงินไร้ที่พักน้องยืมแล้วคืนมันน่าคิดนะ เงิน50บาทเขายังรีบคืนและมีสัจจะเขาบอกว่าสมวันจะคืนเป็นไปตามที่เขาพูดตัวอย่างดีๆในสังคมที่ควรเปิดเผยโดยในคลิปหนุ่มคนดังกล่าวเดินมาที่ร้านในมือยังกำเงินทั้งแบงก์ทั้งเหรียญมาด้วยก่อนจะยื่นให้กับชายเจ้าของร้านหลังขอยืมไปเมื่อ3วันที่แล้วและบอกว่าจะคืนในอีก3วันและก็นําเงินมาคืนจริงๆดังคําพูดพร้อมกับพูดว่ายืมคือยืมขอคือขอยืมแล้วต้องคืนแล้วเอามือแตะที่หัวใจตัวเอง ซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมกันเพียบจนคลิปนี้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์เลยทีเดียวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ